ว่าค่ะที่ที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะคือตำบลบางสะเก้าซึ่งเราจะพาเพื่อนๆไปดูภูมิปัญญาการทอเสือซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้เราอยากจะพาเพื่อนๆไปดูกระบวนการทอประวัติความเป็นมาของการทอเสือกกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปดูกันเลยดีกว่าค่ะการทอเสือกกเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้นย้อมสีแล้วสานทอให้เป็นผืนแผ่นและแปรรูปเป็นการสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่มีต้นกกอยู่ในพื้นที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญามามากกว่า80ปีเป็นเอกลักษณ์ของตำบลสร้างชื่อเสียงให้คนทั่วไปได้รู้จักเสือกกบางสะเก้าการทอเสือกกเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีมานานแต่เดิมพื้นที่ของหมู่บ้านบางสะเก้ามีต้นกกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีใครรู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กระทั่งมีชาวยวนที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองจันทบุรีปัจจุบันเป็นตำบลจันนิมิตจังหวัดจันทบุรีได้มาพบเห็นต้นกกที่บ้านบางสะเก้าจึงได้ขอไปทอเป็นเสือแล้วนำกลับมาให้ชาวบ้านบางสะเก้าพร้อมทั้งได้แนะนำให้ชาวบ้านรู้จักวิธีการทอเสือและได้ทอสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนสืบต่อกันมาโดยเริ่มแรกจะทอเป็นผืนเพื่อใช้ในครัวเรือนสำหรับปูนอนและใช้รองนั่งจากนั้นขยายการทอเสือออกไปเป็นผลิตภัณฑ์จากเสือที่มีรูปแบบหลากหลายและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นจริงแล้วเนี่ยประวัติของเสือเนี่ยเสือจันทบูรีเนี่ยมาจากเวียดนามประมาณรัชกาลที่3ประมาณนั้นก็สมัยนั้นอ่ะคนเวียดนามมาอพยพมาอยู่ที่เมืองจันทร์ตอนนี้เขามาเนี่ยเขาองค์ความรู้เรื่องการทอเสือมาด้วยสมัยนั้นอ่ะคนเมืองจันทร์ไม่ได้ทอเสือก็ทำสวนแล้วก็ทำนาและมันมีที่บางกะก็จะมีพลอยขุดพลอยทำปลูกพริกไทยอะไรต่างๆเลยนะก็เหมือนกันสมัยนั้นทีนี้พอยวนเข้ามาเนี่ยเขามาเห็นต้นกกที่มันงอกอยู่ตามริมคันนาเนี่ยเขาก็เลยตัดซึ่งเขามีองค์ความรู้เขามีความรู้เรื่องการทอเสือจากเวียดนามเขาก็มาทอมาเอามาทอพอมาทอเสร็จแล้วพออีกสักระยะหนึ่งเนี่ยพระนางเจ้าลำไพพรรณีเนี่ยมาประทับอยู่ที่จันทบุรีท่านก็เลยส่งเสริมเสือจันทบูรณ์ก็เลยมีชื่อเสียงตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่7พระราชินีในการที่7มาส่งเสริมนั่นแล้วมันก็เจริญขึ้นมาที่หลังวัดโรมันคาทอลิกตอนนี้พอมาช่วงหนึ่งรอยมันดังขึ้นมาพวกยวนเนี่ยแทนที่จะทอเสือก็หันไปค้าพลอยเสือมันก็เลยย่อยไม่ค่อยสนใจก็สนใจพลอยแต่ก็ยังมีอยู่ในตลาดจันทร์เกาะตะโนดเกาะขวางเกาะตะเคียนบางกระจะท่าแฉลบบางสะเก้าสมิดงามก็ยังมีบริเวณใกล้ๆตัวเมืองจันทร์แหลมสิงห์เนี่ยก็ยังทอเสือกันเป็นอาชีพซึ่งแต่ไหนก่อนนั้นก็ทอผ้าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทอเสือทำนาอย่างนี้พอมาสักระยะหนึ่งนะรอยมันหมดก็กุ้งก็มาแทนพอกุ้งมาแทนเนี่ยพ่อค้าพลอยก็หันไปเลี้ยงกุ้งเสือมันก็ย่อยลงมาย่อยลงมาถอยร่นจากวัดโรมันคาทอลิกมาเกาะขวางเกาะตะโนดสมิดงามก็หมดแล้วเหลือบางสะเก้าแห่งเดียวกับท่าแฉลบนิดนึงถ้ามันหลุดจากตรงนี้ก็ออกนอกแม่น้ำจันทบุรีไปออกทะเลซึ่งว่างนั้นนี่คือประวัติความเป็นมาของเสือจันทบุรีเราคุณตาคะแล้วการแปรรูปเนี่ยค่ะเริ่มมาจากไหนอะคะใครเป็นคนคิดหรือว่ายังไงอะคะการแปรรูปก่อนนี้เราก็ทอเสือแล้วก็ทำเป็นผืนสำหรับนอนสำหรับนั่งนะถวายตามวัดตามวาต่างๆเป็นพระปูนั่งอาสนะพระต่อมาในรัชกาลที่7เนี่ยพระราชินีในรัชกาลที่7พระนางเจ้าลำไพพรรณีเนี่ยมาประทับอยู่ที่จันทบุรีท่านก็ออกแบบแล้วก็มาแปรรูปเป็นกระเป๋าเป็นของใช้ในวังเป็นสิ่งของต่างๆท่านก็เอาชาวบ้านมาสอนแบบเดียวกับศูนย์ศิลปาชีพท่านก็ตั้งบริษัทของท่านแล้วก็เอาชาวบ้านเข้ามาฝึกทำกระเป๋าทำกล่องทิชชู่ทำกล่องใส่จิวเวลรี่ท
ทำอะไรต่างๆที่มันจะเอามาใช้ในวังเอามาใช้เป็นของใช้เป็นเสือเป็นอะไรต่างๆเอามาแล้วท่านก็ส่งเสริมเอาไปขายในวังเอาไปขายต่างประเทศต่างๆก็ทำให้ชื่อเสียงของเสือจันทบูรณ์เนี่ยมีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นโดยพระนางเจ้าลำไยพรรณีเป็นผู้บุกเบิกแล้วส่วนมากส่งออกไปที่ไหนบ้างอะคะส่งออกหมายความว่าของที่ศูนย์นี่ใช่ไหมใช่ค่ะที่ศูนย์นี่ไม่ส่งที่ศูนย์นี้จะขายตรงนี้อย่างเดียวเพราะว่าการที่เราไม่ส่งเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถจะควบคุมคุณภาพได้เพราะว่าเป็นสินค้าที่มันมีแหล่งทำเนี่ยวัสดุที่ทำจากพวกหรือจากเสือเนี่ยมันมีหลายแหล่งซึ่งคุณภาพมันต่างกันเช่นปกน้ำกร่อยกับปกน้ำจืดคุณภาพของวัตถุดิบอ่ะมันต่างกันเพราะนั่นมาเป็นเสือเนี่ยเสือก็จะมีคุณภาพต่างกันมันเหมือนอย่างผลไม้เนี่ยผลไม้เนี่ยเงาะทุเรียนก็ดีหรือว่าลำไยหรือว่ากล้วยหอมหรือว่าอะไรต่างๆเคยสังเกตไหมถ้าที่บางกระจะบางกระจะรู้จักบางกระจะไหมดินมันเป็นยังไงดินมันแดงเป็นมีแร่พลอยมีอะไรต่างๆผลไม้มก็จะมีคุณภาพดีทุเรียนก็จะหวานมันอร่อยกล้วยหอมก็เช่นเดียวกันสละซูมาลีเนี่ยต้องที่ไหนต้องที่บางกระจะแล้วก็ไอ้ลังสาดชำคอทำไมถึงบริเวณนั้นมันถึงอร่อยผลไม้ดีอ่ะเพราะอะไรเพราะดินเนี่ยแหล่งที่มาปกก็เช่นเดียวกันเสือก็เช่นเดียวกันทำไมถึงบริเวณน้ำเค็มเนี่ยปกมันถึงมีคุณภาพแล้วทำไมปกจากปลาจีนปกจากภาคอีสานเนี่ยมันมาทอเป็นเสือแล้วมันอยู่ได้ปี2ปีมันคุ้ยแต่ของเราเนี่ยอยู่ได้เป็น14ปีเนี่ยตรงเนี้ยคือจุดขายของเราอีกจุดนึงที่มันคนมันมีคุณภาพปลูกไว้ในนาแล้วก็ไปตัดมาผ่าเป็นเส้นเล็กๆผ่าแล้วก็ตากแดดแล้วทำเส้นกุ๊กแล้วเราจะเก็บมันตอนอายุประมาณเท่าไหร่คะแบบให้มันสูงเท่าไหร่ก็สูงประมาณ2เมตร2เมตรแล้วเราก็เก็บมาตัดมาแยกยาวสั้นตามเนี่ยเขาจะปลูกไปตอนที่ฝนลงขณะฝนเนี่ยต้นตอแล้วเราก็เอามาพอมันยาวขึ้นแล้วก็เอาเปลือกมันเนี่ยลอกเปลือกออกมาเนี่ยมันจะลอกอย่างเงี้ยแล้วเราเปลือกมันจ้ะต้นตอเส้นยืนกบเนี่ยแต่มันยาวนะแต่เวลาปลูกจริงมันเกี่ยงเงี้ยเกี่ยงเงี้ยเขาเกี่ยพัดอย่างเงี้ยนี่คือการปั๊บนี่แล้วพอพอตัดเสร็จเขาจะเอามาวัดขนาดมีทั้งยาวทั้งสั้นแล้วจะวัดขนาดตั้งแต่6 7อย่างเงี้ยอันนี้อย่ามาทำเนาะพอดูการจังนี่มานี่ไปใช้มีดแบบนี้นี่ก่อนนี่ผ่า2ก่อนเอาใส่ใส่เก็บใส่ก่อนนะเอาใส่เงี้ยใส่ไปนี่ใส่ลูกค้าไว้อย่างงี้แล้วเราก็ผ่าอีกทีนึงนี่ก็เป็น4เส้นนี่แล้วเราก็เหลาไส้อย่างงี้นี่เป็น4นี่4เส้นเราต้องทำกำใหญ่นะคะกำนึงก็ประมาณ3โลเรารวมกันนะอย่างเงี้ย3กิโลก่อนแล้วเราก็เอาไปแฝนไปแฝนตากแดดเอาไปแฝนให้มันหูก่อนพอแฝนเสร็จแล้วมันจะหูมันจะกลมพอเส้นมันจะตากแดดประมาณกี่วันคะแล้วก็เอาไปตากประมาณ3แดด3วันนี่แหละเป็นเส้นปกหนึ่งตั้งไฟสองเทน้ำสะอาด3ส่วน4ของกระทะสามเมื่อน้ำเดือดใส่สี1ช้อนชาต่อกก2กรัม
4. คนให้สีละลายและเข้ากัน 5. ใส่เกลือลงไปเพื่อให้สีติดทน 6. เริ่มนำกกมาย้อมโดยกดกกลงทีละส่วนจนครบทุกส่วน 7. จากนั้นทำการล้างกกด้วยน้ำสะอาดเพื่อให้สะเก็ดสีหลุดออกและทำให้สะอาดขึ้น 8. ทำการตากโดยใช้ระยะเวลา 1-2 วันควรระวังการโดนน้ำเพราะอาจจะทำให้ขึ้นราได้อันนี้เป็นการทอเสือใช่ไหมคะแบบเป็นขั้นแบบการวิธีการทอเสือแล้วเวลาเราใส่ไปเราใส่ไปทีละเส้นใช่ไหมคะใส่ทีละเส้นแล้วทำลายต่อแล้วก็นับเส้นเราต้องทำให้เป็นลายไหมคะแบบสองสีสามลายสามเส้นอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรคะลายสามเส้นเป็นอันนี้เป็นวิธีทอปกติเนี่ยอ๋อเป็นวิธีทออันนี้8เมตร8เมตรเป็นเสือที่ปูกันไว้อ๋อค่ะครับถ้าทา2เมตรก็เป็นปูปูนอนอันนี้เป็นเสือยาวเสือยาวถือว่าแล้วเสือจะมีกี่ประเภทนะคะแบบเสือที่ทอก็มีหลายอย่างอ่ะมีเสือวัดก็เสือปูนอนแต่ที่ไอ้คุณทอจะทอไปก็ไปแปรรูปที่ได้เพราะเป็นเสือฟองน้ำเสือปูเสือลงจานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแบบเสือลงจานคือเราจะทำแบบนี้แล้วเราก็ไปตัดใช่ไหมคะอย่าง